ได้ยินเสียงคนนั่นแหละนี่นะขออนุญาตมีหมายค้นมานะขออนุญาตตรวจค้นหน่อยนะครับเดี๋ยวแสดงหมายให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้แหละครับแป๊บแสดงหมายค้นแป๊บนึงแสดงหมายค้นนี่ของศาลจังหวัดสมุทรปราการครับลงวันที่7 กรกฎาคม 2565ดูตรวจค้นของการจุดตรวจค้นทุกจุดด้วยนะดูพร้อมกันเดี๋ยวมัดนี้ก่อนหนุ่มมันมืดพี่นำตรวจค้นเลยนะเดี๋ยวแป๊บมันมืดมัดไงวะเนี่ยเพราะนี่พัสดุนี่ส่งอะไรยังไงฮะอันนี้ผมไม่เข้าใจผมไม่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตโอเคเดี๋ยวของนี้มันเอาเข้ามายังไงอะของจีนเนี่ยกล่องเนี่ยดูหน้าตาเขาจ่ายกันไปดูนะพี่หมูของบ้านที่อยู่ที่เราพูดถึงไม่ชื่อกัวชื่ออะไรเนี่ยเจ้าของบ้านอีซี่สวีท800 กรัม800 กรัมคือออฟแฟบนี่นะเนี่ยนี่ใช่ก็ซื้อที่เส้นอ๋อนั่นเลยได้ลาซาด้าอยู่อันเดียวลาซาด้าอยู่เอาอย่างนี้ได้ไหมเอาไว้โบราณเนี่ยเอาไว้เขียนหน้าบัญชีมีบัญชีกสิกรของที่ไทยน่าจะมีข้อมูลเดิมลองเอาไปดู